่งยิงเขาพูดกันอยู่แล้วเนี่ยนะมาหมื่นตายหมื่นมาแสนตายแสนเอาสิแล้วผมถามว่ามันตายแสนก็ไม่ชนะนะครับเพราะมันไม่มีอาวุธที่ไปสู้กับเขาชนะคุณจะอาวุธเป็นอะไรไปสู้อ่ะเขามีอาวุธครบมือหมดมีอาวุธหนักอาวุธเบาอาวุธทางอากาศอาวุธทางบกอาวุธทางเรือเขามีหมดเขามีตำรวจเขามีหมดผมถามว่าคุณเอาอะไรนายกทักษิณอะไรไปสู้ครับนายกยิ่งรักอะไรไปสู้ครับฮะทำไมไม่สู้ทำไมถึงโอกาสไม่สู้เนี่ยมีโอกาสที่จะสู้รบกับเขาเป็นเอาอะไรเป็นรบกับเขาคุณเตรียมการที่จะรบเหรอผมถามว่าการที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาเลือกตั้งมาเนี่ยเขาเลือกตั้งมารบเขาเลือกตั้งมาล้มเจ้าเหรอคุณเวลาคุณโหวตก็บอกโหวตเขียนกากบาทว่ามีหน้าที่ล้มเจ้าเหรอฮะคุณไม่บอกเขาล่วงหน้าเหรอตอนคุณลงคะแนนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมถามพวกคุณดูคุณเขียนเอาไว้หรือมาร์กเอาไว้หรือว่าคุณยิ่งรักคุณต้องล้มเจ้าด้วยหน้าที่คือคุณล้มเจ้าด้วยไม่มีใครเขียนสักคนเนี่ยคุณโหวตให้เขาเป็นรัฐบาลเมื่อเขาเป็นรัฐบาลเขาก็ทำตามหน้าที่ของรัฐบาลตอนนี้ไอ้กลไกของรัฐบาลมาประเทศไทยมันเป็นประเทศส้นตีนก็คือรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีอำนาจสถาบันมีอำนาจมากกว่าทหารเป็นของรัฐบาลตำรวจเป็นของรัฐบาลพ่อค้าประชาชนของรัฐบาลสื่อสารมวลชนของรัฐบาลศาลของรัฐบาลทุกอย่างเป็นของทหารเป็นของนายวังหมดเป็นของนายวังหมดที่บอกเป็นของรัฐบาลจะเป็นของนายวังหมดสื่อสารมวลชนแทนที่เป็นของรัฐบาลเป็นของนายวังศาลเป็นของแทนที่ทำงานตามอิสระเป็นของนายวังทหารตำรวจแทนที่กินเงินเดือนพี่น้องประชาชนรับใช้ประชาชนมีรัฐบาลเป็นผู้บังคับบัญชาแต่กระเสือกไปเป็นฟังในวังนายทุนต่างๆแทนที่จะดูแลทุกสุขของประชาชนช่วยเหลือประชาชนเพราะค้ากำไรกับประชาชนแต่ก็ทำเพื่อนในวังเอาเงินมาลงทุนเนี่ยลงทุนกันเรียรายกันจัดม็อบเนี่ยผมถามว่ารัฐบาลที่มันมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันมีอำนาจเพียงพอที่จะไปต่อสู้กับเขาเหรอแค่มีโอกาสทำงานให้ประชาชนเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่เขาไม่มีอำนาจที่จะเป็นล้มเจ้าไม่มีอำนาจที่เป็นเพราะปัญหาทุกวันนี้เนี่ยถ้าต้องการให้รัฐบาลทำให้ประชาชนมีผลประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยมันต้องล้มเจ้าก่อนเพราะอำนาจเจ้ามันเป็นกลไกที่ทำลายความถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยตราบใดที่ยังมีสถาบันกษัตริย์ประชาธิปไตยในประเทศไทยมันก็ไม่มีมันจะมีแต่ความถูกครอบงำมาให้รักอย่างเดียวมีรัฐบาลมาเนี่ยก็ทำได้ตามเท่าที่ทำดีกันไปถูกใส่ร้ายว่าไอ้นี่โกงไอ้นี่กินเพราะเดี๋ยวทำอะไรตามเกินหน้าเจ้ามีสิ่งที่มันปรากฏอย่างนั้นพอมีรัฐบาลดีมาทำดีมาพวกเจ้าก็บอกไอ้นี่พวกนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยรัฐบาลตัวนี้จะมาทำงานตับเกินหน้าเจ้าก็ถูกใส่ร้ายอีกรัฐบาลชุดไหนที่ทำงานตามใจเจ้าก็ไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรอย่างกรณีปลส.ที่อีก2วันนี้ก็จะหมดวาระแล้วหมดคดีความแล้วขาดอายุความแล้วเพราะรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เขาทำงานตามใจเจ้าทำเหี้ยเพื่อเจ้ามันจึงไม่มีปัญหาเพราะนั้นในความโง่ของคนเสื้อแดงเนี่ยที่คิดอะไรกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความโง่เหลืองก็โง่แดงก็โง่คือผมจะบอกให้นะคนเราเนี่ยจะคิดอะไรเนี่ยมันต้องพิสูจน์กันด้วยความจริงครับผมไม่ได้มองว่าเหลืองหรือแดงเลยแต่ต้องเอาความจริงมาพูดกันมาสื่อกันให้เห็นว่าอะไรคือเป็นความรู้คนฟังเนี่ยเขาฟังแล้วได้ความรู้ไม่ฟังแล้วสับสนไม่ได้ฟังแล้วมาทะเลาะกันเองไม่ได้ฟังแล้วเฮ้ยมึงจะเอาไงกันแน่วะไอ้นี่พูดอย่างไอ้นั่นพูดอย่างของผมนี่ของจริงทั้งนั้นแล้วรัฐบาลถ้ามันทำได้เนี่ยก็ทำไปแล้วถ้าเกิดรัฐบาลก็ทำเพื่อประชาชนเนี่ยผลประโยชน์มันก็เพื่อประชาชนแต่กลไกอำนาจของสถาบันพระกษัตริย์มันมีเหนือกว่ารัฐบาลผลประโยชน์ของประชาชนมันจึงไม่ได้ 100% มันได้แค่นิดๆแต่หน่อยทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวทำไปทหารจะยึดอำนาจผมก็ไม่รู้กันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลานี้เนี่ยมันจะต้อง
แก้ไขปัญหาสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนถ้าไม่คิดแก้ไขปัญหาของสถาบันพระมหากษัตริย์คุณอย่าไปคิดหรือไปโทษรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเลยถึงไม่มีพรรคเพื่อไทยมีพรรคอื่นขึ้นมาปีหน้า2ปี10ปี100ปีนะเขาก็ทำอะไรให้คุณไม่ได้ถ้าคุณอยากได้ผลประโยชน์ 100% คุณจะต้องก็แก้ไขสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนนะตอนนี้หันไปมองความโง่ของนานาชาติเวลานี้เนี่ยผมเห็นว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไปจับมือไปมีโอกาสเข้าประชุมกับเอเปกเข้ามั่งซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลไกหรือที่มาของการเป็นรัฐบาลเนี่ยนานาชาติเนี่ยเขาใช้ยอมรับวิธีใดมึงจะยอมรับวิธีการเลือกตั้งแบบที่เคยเป็นมาหรือมึงจะยอมรับวิธีการยึดอาหารยึดอำนาจจากทหารที่ไอ้ประยุทธ์มันยึดมาแล้วมึงก็จับเมื่อวานมึงจับมือกับยิ่งลักษณ์วันนี้มึงจับมือกับประยุทธ์ตกลงมึงจะเอาไงกันแน่นานาชาติเนี่ยผมถามว่าไอ้นานาชาติโง่ๆเนี่ยสตรีทั้งหลายเนี่ยมึงจะเอาไงกันแน่เมื่อวานนี้มึงจับมือกับยิ่งลักษณ์เขามาจากการเลือกตั้งพอวันนี้มึงจับมือประชุมเอเปคมาจากการยึดอำนาจสรุปแล้วมึงจับมือทั้งคนดีและจับมือทั้งโจรวันจับมือกับคนดีที่ประชาชนเลือกเข้ามาวันนึงจับมือกับโจรที่มันยึดอำนาจเข้ามาหลักการมึงเอาไงกันแน่นานาชาติเนี่ยมึงจะให้ประเทศไทยเนี่ยใช้หลักการอะไรที่เป็นเพื่อนกับพวกมึงได้เนี่ยก็ผมยังงงอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องตีกรอบออกมาเลยว่าการที่จะมีรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลจากระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนเท่านั้นเป็นผู้เลือกเข้ามาแล้วคุณก็สามารถสร้างมิตรภาพเกิดขึ้นยอมรับอำนาจของตรงนั้นไม่ใช่ยอมรับอำนาจของโจรถ้าโจรยึดอำนาจมาคุณปฏิเสธได้เลยว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งอย่างที่เราตกลงกันไว้คุณจะต้องลาออกจาก UN ก่อนสหประชาชาติก่อนลาออกจากความเป็นเพื่อนก่อนแล้วคุณไปสร้างกลไกให้มันถูกต้องมาใหม่สร้างกลไกใหม่ให้ถูกต้องตามกฎที่เราตั้งกติกากันไว้แล้วค่อยมาจับมือกันนี่อย่างนี้มันถึงจะถูกต้องไอ้นี่แม่งเมื่อวานนี้จับมือกับยิ่งลักษณ์พอพรุ่งนี้มันจับมือกับประยุทธ์มันจะเอากลไกและวิธีการไหนในการเป็นมิตรภาพการระหว่างประเทศคือไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจจริงๆนี่คือความโง่ของคนต่างชาตินะก่อนที่เราจะเบรกตรงนี้ผมอยากจะก่อนที่เบรกตรงนี้ต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องไปตอบคำถามที่ผมอยากตั้งโจทย์ให้คนต่างชาติเขาฟังว่ามึงจะเอาวิธีการใดจะคบกับประเทศไทยนะคบกับรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลไทยคบกับแบบด้วยวิธีการแบบไหนมึงจะให้กูยึดอำนาจมากูจะได้ใช้วิธีการยึดอำนาจกับยึดอำนาจต่อประยุทธ์ยึดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะยึดบ้างนะหรือจะใช้วิธีการเลือกตั้งผมจะไปตั้งโจทย์ในเวทีศาล ICC ซึ่งพวกเราเนี่ยได้รับเชิญจากศาล ICC สัปดาห์นี้ผมจะต้องเดินทางไปที่นิวยอร์กแล้วนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องต่อสู้กันทางนานาชาติผมไม่ยอมหรอกคือต้องเอาไงกันเอากันเพราะว่ามึงจะใช้วิธีการแบบไหนจะใช้เลือกตั้งหรือจะใช้ยึดอำนาจว่ามาไอ้แฮนี่เลือกตั้งมายิ่งรักเองก็จับมือเขาพอไอ้นี่ยึดอำนาจมาเองก็ไปจับมือเขาอีกคุณก็บอกมาในกติกาของพวกเราคุณยอมรับวิธีการแบบไหนวิธีการเลือกตั้งหรือยึดอำนาจบอกมาเลยถ้า ยอมรับยึดอำนาจเดี๋ยวกูก็ยึดอำนาจกลับคืนมามึงยึดกูยึดให้กันยึดกันไปยึดกันมาไม่ต้องไปเลือกตั้งมันใช้วิธีการยึดอำนาจนั่นแหละต่างชาติเขาก็ยอมรับนะเอาเป็นว่าเบรกนี้ก็เอาตรงนี้ก่อนขอพักดื่มน้ำหน่อยนะเชิญด็อกเตอร์ครับเชิญครับครับก็ขอบคุณครับพี่เนกครับพี่น้องฟังพี่เนกขึ้นต้นเนี่ยจะเป็นแบบค่อยๆนะครับแต่พอติดเครื่องปุ๊บแล้วก็สุดๆแต่วันนี้จริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่พี่เนกพูดเนี่ยมีประโยชน์นะครับคือเป็นการร้อยเรียงภาพถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าวันนี้ปัญหาในประเทศไทยนั้นนะครับมันอยู่ที่สถาบันกษัตริย์ทั้งหมดอยู่ที่อำนาจกษัตริย์ซึ่งมันรกรุงรังมันครอบคลุมไปทุกๆอนูของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นดังนั้นความเลวร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เลยต้องเกิดขึ้นอย่างที่นะไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้
นะครับคนไทยเองใครที่คิดต่อต้านนะครับก็เป็นอันตรายรัฐบาลที่คิดจะทำงานสวนกระแสก็เป็นอันตรายนะครับส่วนคนที่อยู่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่หลงไปกับตรงนั้นหรือพูดตามภาษาที่นะครับได้ประโยชน์หรือคนที่ได้ประโยชน์นั้นภาษาที่ทำให้ได้ประโยชน์หรือนะภาษาที่พูดแล้วนะครับทำให้อยู่รอดนะครับทำให้ได้รับการชื่นชมนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของประเทศชาติที่วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ในประเทศแล้วพฤติกรรมของสถาบันกษัตริย์ซึ่งสร้างให้เกิดความงุนงงสร้างให้เกิดความแตกแยกสร้างให้เกิดความเสียหายเหล่านี้ก็ทำให้คนในชาตินั้นนะครับกลับกลายมาทะเลาะกันซะด้วยนะครับบางคนไปหลงเชิดชูสถาบันกษัตริย์นะครับส่วนบางคนก็ต่อสู้ก็ต้องนะก็เป็นประชาธิปไตยมันก็เลยแตกแยกกันเป็นสีเสื้อบ้างอะไรบ้างส่วนกลุ่มที่นะครับมองรัฐบาลเองนะครับก็จะมองรัฐบาลด้วยความเข้าใจอย่างถ้าตามภาษาพี่เนี่ยก็บอกอาจจะเข้าใจผิดไปไหมนะครับที่จริงมันต้องไปโทษเอกษัตริย์นู่นสถาบันกษัตริย์นั่นแหละตัวการที่ทำให้คนดีคนที่ตั้งใจอยากทำงานนั่นนะมันทำงานไม่ได้แล้วที่ผ่านมานั้นรัฐบาลนะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ไม่ได้มีใครมีหาเสียงว่าจะมาล้มสามอำนาจกษัตริย์ก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้หรือรู้ก็คงจะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะหาเสียงอย่างนั้นได้หรือกล้าจะทำอย่างนั้นได้ก็ภาวะความขัดสนเรียกว่าความลำบากในการที่จะทำให้เกิดผลอย่างที่เราต้องการในสิ่งที่มันนะไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเท่าไหร่ในสังคมไทยนั่นคือความพยายามในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดก็คือจัดการกับอำนาจของกษัตริย์ซึ่งมันรกรุงรังไปทุกที่แล้วกลุ่มคนที่หากินกับสถาบันกษัตริย์นะถ้าเรียงจากที่พี่เนกพูดนั้นมันก็คือกลุ่มคนที่มันกุมอำนาจในทุกจุดรัฐบาลทำอะไรก็ไปโดนพวกนี้ทั้งหมดตั้งแต่องคมนตรีนะครับตั้งแต่นักธุรกิจระดับสูงซึ่งมันได้ประโยชน์จากนโยบายที่มันนะนโยบายของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานของราชการต่างๆซึ่งพวกนี้ก็ถูกดึงเอาไปเป็นคนของเจ้าหมดเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะออกนโยบายที่ไปขัดกับคนกลุ่มนี้มันก็ส่งสัญญาณนะครับให้พวกนั้นออกมาต่อต้านก็มีทั้งม็อบใช่ไหมไล่ไปแล้วเนี่ยสวนยางม็อบข้าวม็อบยางพารานะครับแล้วก็มันก็ยังมีในสภานะครับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ยังมีองคมนตรีช่วยสารให้กับนะหน่วยงานทั้งนะหน่วยงานองค์กรอิสระตัวสุดท้ายนี่คือทหารคือเขามีอาวุธครบด้านเหมือนกันเถอะเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะครับพี่เอเนกได้อธิบายในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับก็โอเคนะครับเป็นเรื่องที่พี่เอเนกอยากจะอธิบายนะช่วยอธิบายให้แต่วันนี้ก็สรุปกันว่า10ทักษิณ10ยิ่งลักษณ์ก็อาจจะสู้นะครับ1ภูมิพลไม่ได้เพราะอำนาจที่เขาปลูกฝังกันมานั้นนะครับ 70-80 ปีถ้าจะให้ไปสู้แบบหวังล้มอำนาจกษัตริย์นั้นทักษิณคนเดียวจะเอาอะไรไปสู้เขาเพราะเขามีแนวรบทุกด้านนะครับถ้าว่ากันดังนี้แล้วก็เข้าประเด็นที่ผมอยากจะพูดเสริมพี่อเนกว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ยืมจากที่พี่อเนกพูดมาก็คือว่าปัญหาของประเทศไทยนั้นมันอยู่ที่อำนาจของกษัตริย์ซึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอยากจะใช้คำว่ากษัตริย์คำเดียวไม่พอต้องใช้คำว่าเป็น Royal Networks นะครับเป็นภาษาที่นักวิชาการเขาพูดเอาไว้สิ่งที่พี่อเนกพูดมาทั้งหมดก็คือคำนี้นะครับ Royal Networks นะครับ Royal ก็คือเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะครับ Networks ก็คือเครือข่ายซึ่งมีหลายเครือข่ายในทุกด้านเพราะนั้นตัวที่เป็นปัญหาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองระบบเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะเรียกว่าระบอบการปกครองนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยระบบรัฐสภานะครับระบบการเมืองการปกครองระบบเศรษฐกิจระบบสังคมวัฒนธรรมศาสนานะระบบการศึกษานะครับมันไปหมดนะมันไปอยู่ในการครอบงำของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มคนที่รวมหัวกันนะพูดภาษาเดียวกันทำในสิ่งเดียวกันสอดคล้องกันอยากจะทำอะไรมันก็ทำนะครับเพราะคนตัดสินโทษตัดสินผิดคนให้อภัยโทษนะครับคนบงการให้สนับสนุนทั้งกองกำลังในสภานอกสภาบนถนนเนี่ยพี่อเนกบอกว่าในอากาศในน้ำด้วยเนี่ยนะมันเป็นของเจ้าหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าวันนี้สรุปได้แล้วว่าทักษิณชินวัตรตระกูลชินวัตรเขาไม่มีอำนาจไม่มีกำลังพอที่จะสู้กับเจ้าได้นะครับสู้กับเครือข่ายเจ้าได้ก็ล้มมาแล้วจนเห็นในวันเนี้ยนะล้มมาแล้วกี่รัฐบาลแล้วนะครับทีนี้ถามว่าเขาจะเปลี่ยนแนวทางสู้แค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้สถานการณ์มันก็คงจะบีบคั้นกันไปผมไม่มีหน้าที่ต้องไปอันนี้อธิบายความให้ใครแต่ว่าผมก็คิดว่าที่พี่อเนกเตือนสติเราก็มันก็สมเหตุสมผลที่จะฟังได้แต่วันนี้สิ่งที่ผมจะสรุปนี่ผมมองไปข้างหน้า
ถ้าตระกูลชินวัตรสู้ไม่ได้หรือว่าถูกบังคับบีบบังคับไว้ตกหลุมยังสู้ไม่ได้ยังประกาศตัวอะไรไม่ได้ผมว่านะครับภาพลักษณ์ที่เห็นเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเครือข่ายเจ้านั้นมันใหญ่กว่าก็วันนี้ก็เลิกตั้งความหวังไว้กับตระกูลชินวัตรนะครับตระกูลชินวัตรเองวันนี้ก็บอกชัดเจนว่านะครับก็ให้คสช.ทำงานไปก่อนเถอะเวทก่อนตระกูลชินวัตรเวทได้ครับแต่ประชาชนไม่จำเป็นต้องเวทครับวันนี้การต่อสู้กับเครือข่ายของเจ้ามันต้องใช้ประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่ามาร่วมมือกันวันนี้แทนที่เราจะมาชี้นิ้วมึงนะผิดมึงไม่ทำมึงทรยศเนี่ยนะผมว่าลืมมันซะมองไปข้างหน้าแน่นอนเอาอดีตมาเป็นบทเรียนครับแต่มองไปข้างหน้าแล้วใช้พลังของประชาชนมารวมกันเพื่อสู้ล้มกับอำนาจเครือข่ายของ Royal Networks ผมพูดคำนี้ไม่ใช่แค่ล้มเจ้าครับล้มเจ้านั้นเป็นเรื่องเล็กนิดหน่อยนะครับต่อให้เอาปืนไปยิงกษัตริย์ตายนะครับฆ่าทั้งฟ้าหญิงฟ้าชายทั้งหมดมันก็จะยังมีเผด็จการทหารอยู่ก็ยังมีไอ้พวกเครือข่ายนักธุรกิจทั้งหลายนั่นอยู่การที่จะนะถ้ายึดต่อให้ยึดอำนาจได้แล้วไม่จัดการวางแผนกับ Royal Networks เครือข่ายที่มันเคยนะเป็นเสือนอนกินเนี่ยจัดการด้วยระบบใหม่นะครับเราก็จะไม่สามารถพ้นจากปัญหาตรงนี้ได้เลยแต่นี้ขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยการจะไปยึดอำนาจคืนมาเนี่ยผ่านการเลือกตั้งก็ทำมาแล้วตั้งหลายครั้งชนะแล้วอำนาจอยู่ในมือคือนิติบัญญัติและบริหารแล้วแต่ตุลาการนั่นเป็นของเขามานานแล้วล่ะนะครับมันไม่เคยผูกโยงกับประชาชน ได้สองอำนาจแล้วซึ่งจริงสามารถจะทำควรจะทำอะไรได้ถ้าเป็นโลกทั่วไปนะครับประเทศอื่นๆที่ไม่มีเจ้าแบบไทยเราที่อื่นเขามีเจ้าแต่เขาไม่เหมือนไทยเราหลายประเทศเขาไม่มีเจ้ามันก็เลยนะครับไม่ค่อยเป็นปัญหาโดยเฉพาะยิ่งเราต้องนับกันว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่นะอยู่ประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาระดับที่สูงเกือบจะขึ้นไปเป็นนะเรียกว่าพัฒนาแล้วเนี่ยเกือบจะเป็นนะครับเพราะมาตรฐานการครองชีพของคนระดับสูงในประเทศไทยเนี่ยมันดีกว่านะครับระดับต่ำและระดับกลางของประเทศหลายประเทศทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานของไทยเราต้องมองสูงกว่าใครก็ตามนะมองว่าประเทศไทยวันนี้แย่กว่าลาวแย่กว่าเขมรเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับของไทยเรานี่มาไกลมากพลเมืองพัฒนาไปมากเราต้องการอะไรที่มันดีกว่านะครับดีกว่าลาวดีกว่าเขมรเยอะนะครับเพียงแต่วันนี้เราเนี่ยเพิ่งมารู้ตัวว่าโอ้โหไอ้ตัวที่มันหลอกเรามาตลอดนั่นมันคือสถาบันกษัตริย์แล้วกษัตริย์เนี่ยเขาใช้วิธีการแยบยลในการที่จะปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการสยบยอมและการยอมรับและการเป็นทาสทางสติปัญญาแล้วก็ที่สำคัญถ้าคิดจะสู้เขานั้นก็สู้เขาไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเบี้ยล่างเขามาตลอดนะครับดังนั้นถ้าสมมติเราคิดจะสู้เขาเนี่ยวันนี้เนี่ยการจะเข้าไปยึดอำนาจนั่นแหละตระกูลชินวัตรลืมไปได้เลยว่าถ้าลุกขึ้นมาสู้ก็โดนเขาสับโขกคดีความจะยัดให้เท่าไหร่นะครับคนที่อยู่ในประเทศดีไม่ดีจับติดคุกนะครับเหลืออยู่กี่คนนะตระกูลชินวัตรเนี่ยดร.ทักษิณอาจจะรอดแต่ที่เหลือนะออกมาได้กี่คนลูกๆเต่าๆทำงานนะลงทุนอยู่ในประเทศนั้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนี่จะเลิกเรื่องจะไปพูดถึงตระกูลชินวัตรแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำมาก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรนะครับผมยืนยันได้พี่อเนกเองฐานะที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและนะเขารู้จักกันมานานตั้งแต่ดร.ทักษิณรวยเนี่ยก็ไม่เคยมาบอกผมว่าดร.เพียงดินต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือการที่ผมรักน้ำใจพี่อเนกก็คือตรงนี้การที่พี่อเนกพูดนะครับเกี่ยวกับรัฐบาลคุณยิ่งรักคุณทักษิณนั้นผมคิดว่าภาษาคนที่รู้และเข้าใจกันก็มาอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจได้แต่สำหรับผมเองนั้นมองว่าก็เห็นด้วยกับพี่อเนกว่านะครับเราก็ควรจะเข้าใจคนเขาก็สู้พยายามทำตามกรอบของเขาละแต่วันนี้นั่นไม่ใช่ประเด็นละประเด็นก็คือว่าเราต้องมาสู้ร่วมกันละพี่น้องแล้ววันนี้จะเหลียวไปที่ไหนละครับจะให้ใครมาเป็นคนนำละครับนะครับพี่น้องที่หลีออกมานอกประเทศก็จะเอาตัวรอดก็ลำบากนะครับส่วนใหญ่ผมก็พอจะรู้อยู่ศักยภาพในการที่จะนะครับทำมาหากินเนี่ยถ้าความรู้ไม่มีนะครับแล้วไปอยู่ประเทศอื่นสถานภาพอะไรก็ยังไม่ได้เนี่ยจะไปทำยังไงนะครับยิ่งไปอยู่ประเทศลาวประเทศเขมรเนี่ยนะครับประเทศฟิลิปปินส์ประเทศพม่าประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียแถวนั้นนี่จะไปทำมาค้าขายอะไรได้ง่ายเพราะว่านะครับมันกลับประเทศก็ไม่ได้จะนะส่งเงินส่งทองไปให้ก็ลำบากแล้วจะไปเริ่มทำธุรกิจต่างๆกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยครับเขาคุมไปทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดอะไรเคลื่อนไหวนี่เขาต้องรู้หมดเพราะเขาก็ต้องป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นลุกฮือขึ้นมานะครับระบอบการเมืองเขานะจริงๆนะนะถ้าตามความรู้สึกผมมันล้าหลังกว่าเรามันเป็นเผด็จการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นเผด็จการครับระบบคอมมิวนิสต์ที่ยังไม่สามารถทำให้สังคม
เป็นเรียกว่ายังไม่ผ่านแม้กระทั่งขั้นตอนการเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยแปลว่ามาตรฐานชีวิตคนยังไม่ดีเนี่ยมันต้องปิดกั้นนะครับผู้คนเอาไว้ไม่ให้ลุกขึ้นมาแต่ว่าถ้าทําได้ดีนะครับประสบความสําเร็จบ้างก็จะแบบจีนซึ่งมีศักยภาพหรือว่าวันนี้เวียดนามก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่สําหรับประเทศอื่นนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าประเทศไทยเราก้าวพ้นปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าวันนี้เนี่ยด้วยศักยภาพทางนะภูมิเขาเรียกว่าชัยภูมินะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของคนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับไอ้ส่วนนะโครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยแล้วทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ระบบราชการซึ่งจริงๆก็ถือว่าก้าวหน้าหลายประเทศมาดูงานในประเทศเราซึ่งเป็นเรียกว่าต่อให้มีรัฐบาลไม่มีรัฐบาลเนี่ยกิจการต่างๆเนี่ยพี่น้องข้าราชการทั้งนะทหารพลเรือนที่จริงเนี่ยทหารทำไมมายึดอํานาจเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่พึ่งให้เราได้อยู่เพราะว่าการนะทำงานร่วมกับต่างประเทศเขาก็ให้ความร่วมมือกับเรามาตลอดจนกระทั่งมาทำพี่เลนเพราะเพื่อจะรักษาสถาบันเพื่อจะเปลี่ยนผ่านราชการนี่เองมันคือปัญหาทีนี้การจะสู้ตรงนี้เนี่ยผมก็บอกว่าพี่น้องถ้าคนที่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับไอ้คนที่เขาการศึกษาเขาก็ไม่มีนะเงินทองเดิมๆเขาก็มีวันนี้เขาอยู่ลำบากแน่ครับเขาอยู่ลำบาก ทีนี้เนี่ยอันว่าเราจะไปหวังให้คนที่เป็นนักการเมืองมาก่อนมีความสัมพันธ์กับตระกูลชินวัตรมาก่อนนะครับลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ทำให้ได้ดั่งใจในวันนี้ถึงเขาจะไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยแต่ว่าสายสัมพันธ์เนี่ยมันเคยคุยกันอยู่เนี่ยนะครับเคยทำงานร่วมกันมาเนี่ยผมก็คิดว่าทหารก็คงจะไม่ยอมอยู่ดีเพราะนั้นถ้าเขาเงียบเขาอะไรไปเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผมจะไม่ไปกล่าวโทษใครเลยนะผมคิดว่าพี่น้องควรจะเลิกกล่าวโทษแล้วหันมาทำด้วยตัวเราเองใครวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไว้นะครับแล้วใครคิดว่าตัวเองมีหลักทฤษฎีดีเสนอให้พี่น้องประชาชนเขารับรู้ใครคิดว่ามีความกล้านะครับอยากจะล้มเจ้าอยากจะประกาศล้มเจ้าท่านก็ทำได้นะครับแล้วก็ดูซิว่าจะมีใครสนับสนุนกันแค่ไหนอย่างไรนะครับผมคิดว่าขบวนของประชาชนนั้นวันนี้จะต้องมาพึ่งตัวเองแต่แน่นอนแล้วครับการจะเดินหน้าแล้วก็ให้ประชาชนลุกขึ้นมารวมกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับแต่อย่างน้อยพี่น้องก็ต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้นะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทักษิณสู้ไม่สู้ชินวัตรสู้ไม่สู้หรือว่านะเสรีไทยคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยทำได้ไม่ทำได้จริงใจหรือไก่กาอะไรก็แล้วแต่คำถามมันควรจะเลยตรงนั้นไปแล้วมันควรจะถามว่าวันนี้คนที่คุณเห็นในกระจกนะกำลังทำอะไรอยู่มีความสามารถแค่ไหนเข้าใจภาระนะว่าเรากำลังสู้กับใครแล้วจะสู้มันอย่างไรแล้วทำอะไรได้ชนะแล้วชนะอย่างไรนะครับเมื่อได้อำนาจแล้วจะเอาอำนาจนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเดินหน้าประเทศไปทางทิศทางใดแล้วการจะให้ได้ทั้งหมดมาเนี่ยต้องทำงานกี่ด้านแล้วตัวเองมีความสามารถกี่ด้านจะทำตรงไหนจะร่วมมือกับใครคำถามเหล่านี้ต่างหากคือคำถามที่เป็นคำถามแห่งยุคสมัยผมก็จะบอกพี่น้องไว้ก่อนเลยว่างานยิ่งใหญ่อย่างนี้ต้องอาศัยคนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์วันนี้นะครับแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ก้าวข้ามไม่พ้นแล้วยังวนเวียนอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ได้นะครับวาระของบุคคลวาระของครอบครัววาระของใครเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับวันนี้เป็นวาระของประเทศชาติมันเป็นวาระการต่อสู้ของประชาชนวันนี้ผมก็ถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับพี่น้องผมก็อยากจะบอกว่าขอให้พี่น้องตั้งคำถามใหม่ว่าท่านจะสู้อย่างไรนะครับท่านจะสู้อย่างไรท่านมีส่วนที่จะทำให้การต่อสู้นั้นบรรลุผลได้อย่างไรท่านจะร่วมมือกับใครนะครับคำถามทั้งหมดที่ผมถามนี่มันเยอะเหลือเกินนะแต่สรุปรวมก็คือว่าท่านนั่นแหละคือคำตอบนะครับผมก็จะสรุปในส่วนนี้ไว้แค่นี้ส่วนที่สองไม่ทราบพี่อเนกจะมีอะไรเสริมนะครับก็เชิญได้เลยแล้วก็ภารกิจเรื่อง ICC นั้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะได้พูดถึงเรื่องทิศทางข้างหน้าของภาคีไทยประชาธิปไตยแต่คงจะสั้นๆนะครับพี่อเนกครับภาค2ถ้าพักผ่อนแล้วนะครับจิบน้ำชาเรียบร้อยแล้วก็เชิญเลยครับก็คงจะเป็นเรื่องเดิมหน่อยนะ เพราะว่าที่อาจารย์พูดมาตรงใจมากเลยนะทั้งกระจกส่องกระจกทั้งการรอคอยการเลือกตั้งที่นักการเมืองมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะผมสรุปง่ายๆเลยว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ประชาชนคนไทยคนยากจนได้ผลประโยชน์เลยวันนี้เนี่ยมันมีส่วนท่อนหนึ่งที่อาจารย์เพียงดินพูดว่าเวลานี้สังคมไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นสังคมที่ด้อยพัฒนาอย่างที่พูดนะอันนี้ตรงนี้ผมยอมรับชนชั้นสูงเนี่ยกินดีอยู่ดีนะผมจะบอกให้นะชนชั้นสูงชนชั้นไฮโซเนี่ยคนพวกนี้ที่เอาเปรียบประชาชนที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นพ่อค้านักธุรกิจที่เอาเปรียบประชาชนเนี่ย
ซึ่งเป็นคนไฮโซชนชั้นสูงเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีกว่าคนชั้นสูงของคนอเมริกันด้วยซ้ำไปนะคนอเมริกันเนี่ยซึ่งถ้าไม่ใช่ระดับดาราหรือผู้ที่อยู่ในวงการที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยคนพวกนี้เขาจะอยู่กันอย่างประหยัดแต่คนไทยเนี่ยนะผมยอมรับว่าเป็นคนที่มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากซึ่งเป็นคนระดับกลางและระดับสูงเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีคนพวกนี้เนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องการเมืองคนพวกนี้อยู่ในแวดวงของสถาบันพระมหากษัตริย์คนพวกนี้ก็คือคนส่วนหนึ่งที่ปกป้องให้สถาบันกษัตริย์ยังคงอยู่เพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นแหละคือคนพวกนั้นแหละอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงคนพวกนั้นส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพครับคนพวกนั้นจะอยู่ในเมืองก็เป็นอยู่ในเมืองหลวงที่มีธุรกิจใหญ่ๆตามแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดคนพวกนั้นเนี่ยใช้จ่ายฟุ่มเฟืองกินดีอยู่ดีมีความสุขนะมีรถราหรูหรานะครับลูกเต้าเรียนเมืองนอกเรียนกันดีๆนะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยคนพวกนี้ก็คืออุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงคนพวกนี้ก็คือศัตรูของคนยากจนแหละครับเพราะคนยากจนเนี่ยไม่มีใครอยากยากจนทุกคนเกิดมาก็อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละคนแต่อุปสรรคในการต่อสู้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันอยู่กับคนพวกนั้นซึ่งคนพวกนั้นเขาปกป้องอำนาจและผลประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์เอาไว้คนยากจนจึงไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้เรียกร้องผลประโยชน์ของตัวเองกลับคืนมาสู่มือของตัวเองนะผลประโยชน์จึงตกไปอยู่กับคนพวกนั้นหมดคนชั้นสูงเนี่ยทหารข้าราชการสื่อที่ผมเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยที่บอกว่าไอ้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ให้ด้อยพัฒนาผมยอมรับว่าไม่ด้อยพัฒนาแต่มันเป็นพัฒนาที่ไปในทิศทางที่เอาเปรียบกันพัฒนาไปในทิศทางที่ครอบงำเอาความเชื่อไปให้คนโง่ๆกันนะผมถามว่ากินดีอยู่ดีมีความสุขใช้โทรศัพท์ iPhone แต่ยังไปหาหมอผีลดน้ำมนต์บ้างนะไปขอหวยบ้างไปขูดต้นไม้ให้เลขมันขึ้นบ้างมันยังขัดแย้งกับสภาพของความเจริญนี่ละด้อยพัฒนาไอ้ตรงนั้นละด้อยพัฒนาด้อยความคิดเมื่อด้อยความคิดแล้วในมือถือโทรศัพท์มือถือไอโฟนทันสมัยแต่สมองยังเป็นควายอยู่นั่นละมันขัดแย้งกันละเอาตรงๆนี่ไหมอาจารย์เพียงดินเนี่ยผมพูดไม่ใช่ไหมตอบกันครับขออนุญาตครับถูกทำไมอาจารย์ครับโอ้ยพี่เด็กถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยนี่แหละครับนี่แหละไอความจริงมันอยู่นั้นในมือโทรศัพท์ทั้งมือถือแปลว่ากด Google อะไรขึ้นมาหมดแต่สมองของตัวเองเนี่ยยังงมงายคิดว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยมีบารมีเกิดได้เพราะบุญในหลวงมั้งละมีเทวดามาโปรดมั้งละชาติที่แล้วทำบุญไว้เยอะมั้งละชาตินี้จึงทำบุญใหญ่เลยทำบุญใหญ่เลยเพื่อจะเกิดมาชาติหน้าอีกใหม่อีกชาตินึงมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่นี่แหละความงมงายของคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรวยได้เพราะว่าบุญเก่าแล้วก็ไปบอกว่าไอ้คนที่จนเนี่ยมีกรรมเก่าไอ้คนจนพอบอกมีกรรมเก่าปั๊บโง่เลยไปเข้าวัดเลยอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเลยแทนที่จะคิดทำมาหากินคิดมาล้มช่วยกันผมล้มเจ้ามาช่วยผมล้มเจ้าดิรับรองว่ารับรองว่ากินดีอยู่ดีเลยมาช่วยกันคิดแบบนี้ดิคิดให้มันเจริญดิครับการล้มเจ้าคือการสร้างอำนาจให้ประชาชนมีความเท่าเทียมกันไม่ใช่ให้อำนาจไปอยู่ที่เจ้าการล้มเจ้าคือการสร้างความสมดุลในสังคมให้สังคมนั้นน่ะมีความเท่าเทียมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันมีโอกาสเท่าเทียมกันการล้มเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายครับการล้มเจ้าหมายถึงการทำคนน่ะมีความเป็นคนเหมือนกันไม่ใช่ทำคนให้เป็นคนทำควายให้กับควายเป็นคนเจ้าเป็นคนประชาชนเป็นควายไม่ใช่มันต้องทำคนให้เป็นคนเหมือนกันมีโอกาสเหมือนกันมีการกินดีอยู่ดีเหมือนกันมีกฎหมายภายใต้กฎหมายเหมือนกันเจ้าอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนเราไม่ใช่เจ้าอยู่เหนือกฎหมายเจ้าสั่งศาลทำอะไรก็ได้ทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิดกระบวนการยุติธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าต้องล้มเจ้าล้มอำนาจล้มวิธีการล้มการปกครองแบบเจ้าแบบสมัยเดิมให้หมดล้มล้างออกไปมาช่วยกันล้มล้างรับรองว่ากินดีอยู่ดี
รับรองว่าคนไทยทุกคนจะต้องมีโอกาสนะผมจะบอกให้สลิมนะผมจะบอกให้นะที่ทุกวันนี้พวกคุณไม่มีจะแดกเนี่ยมันก็มาจากพวกคุณเนี่ยไปรักเจ้ามากเกินไปนะคุณต้องรักแบบมีกติกาในการรักก็คือเจ้าเนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎหมายนะไม่ใช่เอาเปรียบประชาชนนะคุณต้องศึกษาดูว่าเขารวยจริงไหมนะสื่อสารมวลชนเขาลงว่าเขาเนี่ยเป็นรวยอันดับหนึ่งเนี่ยจริงไหมถ้าจริงคุณยอมรับนะถ้าไม่จริงคุณก็บอกให้ไม่จริงนะนี่คนแสดงเขายอมรับว่าจริงแต่คุณบอกไม่จริงเนี่ยอันนี้ผิดหลักของสังคมผิดหลักของสากลผิดหลักของความเป็นมันถูกต้องนะสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องจริงคุณก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องชีวิตของคนไทยเนี่ยถ้าคุณอยากมีโอกาสคุณก็ต้องทำโอกาสของคุณให้มันเกิดขึ้นก็คือ 1. ข้าราชการทหารตำรวจไม่มีการเอาเปรียบประชาชนโอกาสต่างๆคุณต้องมีเหมือนกันหมดโอกาสในสังคมคุณต้องมีเท่ากันหมดชีวิตความเป็นอยู่ของคุณต้องมีสวัสดิการดูแลเหมือนกันหมดไม่ใช่คนรวยมีอยู่แล้วมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นคนจนไม่มีแล้วยังเสือกไม่มีสวัสดิการรักษาตัวเองอีกไอ้นี่มันไม่มีความเท่าเทียมกันมันเป็นการเอาเปรียบกันสังคมมันก็เหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สร้างผลประโยชน์ให้สถาบันกษัตริย์คือคนที่ได้โอกาสคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาจึงเป็นคนที่ด้อยโอกาสเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้คนที่อยู่ในประเทศชาติเดียวกันเนี่ยทั้งข้าราชการทั้งประชาชนเนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกันมันถึงจะมีกินมีใช้เหมือนต่างชาติที่ประเทศชาติอื่นๆที่เขาทำยังไงเราทำแบบนั้นรับรองว่ามีกินมีใช้ต้องทำตามเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขายึดหลักกันอย่างไรเราก็เอาหลักของเขามาใช้ไม่ใช่เอาหลักของเราซึ่งหลักของเราเนี่ยมันเป็นหลักที่คนอดอยากแล้วมันเป็นหลักที่คนรังแกกันได้เอาเปรียบกันได้มันผิดหลักสากลนะเรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องคุยในโอกาสต่อไปส่วนก่อนที่จะจบรายการมันคิดว่าจะชั่วโมงครึ่งนะน่าจะโอเคก็อยากจะพูดถึงศาล ICC นะเรื่องศาล ICC เนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์เพียงดินสรุปดีกว่านะว่าเราทำอะไรกันบ้างอะไรกันบ้างนะผมก็ต้องย้อนไปพูดเรื่องของการเลือกตั้งนะใครที่คิดว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่สู้ไม่อะไรเนี่ยเขาสู้เพื่อการเลือกตั้งแบบการปกครองที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยเขาไม่ได้สู้เพื่อการโค่นล้มคุณต้องมองให้ดีมองให้ดีมองภาพให้ชัดแล้วก็พูดออกจากปากมาถ้าคุณยังมองภาพไม่ชัดอะไรเป็นวิวเป็นภูเขาอะไรเป็นต้นไม้เนี่ยยังคลุมเครือเนี่ยอย่าพูดออกมาพูดออกมาแล้วมันไม่ใช่นายกทักษิณเนี่ยเขามีเจตนาที่จะมาบริหารประเทศให้ประเทศชาติเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าเขาเป็นนักธุรกิจที่มีผ่านประสบการณ์มานะในด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอยากให้ประเทศชาติมีความเป็นทันสมัยเกิดขึ้นคนไทยมีโอกาสกินดีอยู่ดีนี่คือเจตนาของเขาไม่เขาไม่มีเจตนาที่จะมาล้มเจ้าอย่างที่พวกคุณคิดฟังให้ดีนะแล้วจะไปบังคับให้เขาสู้ถ้าเขาสู้ไม่มีกองกำลังทหารเนี่ยคุณให้เขาไปตายเหรอให้เขาพาคนไปตายเหรอไปสู้กับใครสู้ด้วยมือเปล่าเนี่ยไปสู้กับใครเพราะความโหดเหี้ยมอำมหิตของสถาบันกษัตริย์เนี่ยคุณคิดก็ดูแล้วก็แล้วกันคิดดูแล้วกันเนี่ยแค่ไปชมนุมยุบให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ยุทธภามันยังเอาทหารรักษาพระองค์มาฆ่าเป็นร้อยศพอ่ะแล้วไม่ออกมาห้ามทับสักคำหนึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงความโหดเหี้ยมอำมหิตเขามีความโหดเหี้ยมอำมหิตบ้างมากขนาดทหารฆ่าคนทีละศพเนี่ยเขายังนั่งดูทีวีอยู่ที่หัวหินเนี่ยคุณคิดดูกันละกันเนี่ยแล้วคุณจะให้นายกทักษิณพาคนเสื้อแดงไปตายเป็นหมื่นแล้วครับอาวุธในมือก็ไม่มีอ่ะไอ้สู้ของพวกคุณน่ะสู้แบบไหนอ่ะนายกทักษิณก็ไม่ได้เตรียมกองกำลังเอาไว้สู้เอาไว้ล้มเจ้าเลยเขาต้องการมีเจตนาที่จะมาบริหารประเทศชาติเขาให้นายน้องสาวเขามาบริหารประเทศชาติตัวเขาถึงจะ
อยู่ต่างประเทศถึงจะถูกครหาเขาก็ต่อสู้เพื่อสร้างศักดิ์ศรีของเขาว่ากูนี่ไม่ใช่คนผิดอย่างที่มึงกล่าวหาเขายังสู้อยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังสู้สู้เพื่อให้เขาเนี่ยไม่ถูกศัตรูคิดว่าเขามีมนทินเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขายังสู้อยู่ทุกวันนี้เขายังสู้อยู่เขาสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตัวเขาของเขาเองเพราะเขามีเจตนาดีต่อประเทศชาติเขามีเจตนาดีต่อประชาชนคนไทยอยากเห็นคนไทยเนี่ยมีกินมีใช้ถ้าวันนี้กลไกทางการเมืองเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าสู้อย่างนายกทักษิณตั้งพรรคการเมืองแล้วเนี่ยสู้แล้วเนี่ยมันแก้ไขปัญหาในประเทศชาติไม่ได้วิธีการนี้มันก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้นายกทักษิณท่านอยู่เมืองนอกของท่านเนี่ยดีๆแล้วเนี่ยให้พวกเรามาล้มเจ้าดีกว่าล้มเจ้าก่อนนะเคลียร์บ้านให้บ้านของเราเนี่ยสะอาดก่อนนะประยุทธ์เขาบอกว่าเปิดโอกาสให้เขาปฏิรูปทำความสะอาดบ้านพวกเราก็ควรปฏิรูปทำความสะอาดบ้านนะประยุทธ์มึงทำไปยังไงนะผมจะบอกให้มึงจะปฏิรูปกันยังไงนะมันก็สกปรกเพราะคนทำสกปรกมันอยู่บนหัวของมึงฟังให้ดีประยุทธ์มึงพยายามจะสร้างกระแสให้สังคมโลกเขายอมรับว่ามึงคือเป็นคนดีนะมีไม้กวาดมาที่ตักขยะมาทำความสะอาดบ้านนะประยุทธ์นะมันทำไม่ได้ประยุทธ์มึงรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าคนที่อยู่บนหัวมึงอะคือคนที่ทิ้งถังขยะมึงกวาดตรงนี้เดี๋ยวเขาไปทิ้งข้างหลังมึงตามไปกวาดข้างหลังมึงเดี๋ยวเขาไปทิ้งอีกด้านนึงนั่นแหละคือคนเขานั้นแหละมันไม่ใช่นักการเมืองมันไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นพ่อของมึงแหละที่ทำสกปรกมันเป็นพ่อของพวกมึงแหละที่ทำสกปรกสิ่งที่มันสกปรกทุกเรื่องมันมาจากพ่อของมึงอำนาจของพ่อมึงอำนาจคนรับข้างของพ่อมึงทั้งนั้นที่ทำสกปรกมึงอย่าไปโทษประชาชนมึงอย่าไปโทษนักการเมืองเวลานี้อยากให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต้องล้มเจ้าล้มเจ้านั่นแหละคือการทำความสะอาดแล้วให้อำนาจทุกอย่างมาอยู่ที่ประชาชนให้กฎหมายเนี่ยเป็นที่เคารพรักของประชาชนทุกคนต้องเคารพกฎหมายไม่ใช่เคารพเจ้าเพราะจ้ามันมีความคิดที่พิสดารวันนี้เอาอย่างพวกนี้เอาอย่างวันนี้เอาพวกมันพวกนี้เอาพวกอื่นเดี๋ยวพูดคือคนเนี่ยมันดิ้นได้แต่กฎหมายมันดิ้นไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเป็นกติกาครับแบบชาวโลกเนี่ยอเมริกาก็ทำยังไงอังกฤษก็ทำยังไงญี่ปุ่นทำยังไงสิงคโปร์ทำเรียนแบบเขาสิเรียนแบบตัวอย่างที่ดีทำไมคิดขึ้นมาแบบเหี้ยๆล่ะแล้วยอมรับไอ้สัตว์ระบบเหี้ยๆล่ะไอ้ระบบประเทศไทยเนี่ยมันเป็นระบบเหี้ยๆทำไมไม่เอาตัวอย่างดีๆอย่างอเมริกาเขาไม่ใช่ล่ะทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายหมดประธานาธิบดีก็อยู่ภายใต้กฎหมายไอ้นี่มีเจ้าคอยทำเหี้ยอยู่ประชาชนทำดีเจ้าทำเหี้ยยอมรับหมดมันเป็นอะไรเนี่ยแล้วคุณไม่ว่าประชาชนเขาว่าปฏิรูปกันปฏิรูปกันยังไงมันก็สกปรกผมจะบอกให้ให้มีสภากี่สภาสนชสปชปฏิรูปคิดกันยังไงมันก็สกปรกเพราะเขียนเข้ามาในรัฐธรรมนูญได้มันฉีกกันใหม่ครับเอาไปคิดดูวิษณุเครืองามมึงเอาไปคิดดูมึงเขียนมากี่ฉบับพ่อมึงฉีกทีเดียวก็จบแล้วมึงก็ยอมรับกี่ครั้งกี่ปีกี่หนแล้วที่เป็นแบบนี้เอาไปคิดกันดูประเทศไทยไม่มีการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้มีแต่การแตกความสามัคคีไม่ต้องมาคิดว่าการที่กำจัดคนแสดงและยัดม.12ไปให้มันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหามันเป็นวิธีการแบบผิดครับคุณต้องไปเอาต้นเหตุก็คือสถาบันประกาศสัตว์พ่อมึงนุ่นนั่นแหละคือต้นเหตุคนพวกนี้เขาเห็นความจริงเขาพูดความจริงไปกล่าวหาเขาทำไมไปตามล่าเขาทำไมไปยัดข้อกล่าวหาเขาทำไม ความผิดไม่ได้อยู่ที่พวกเขามันอยู่ที่ตัวที่ทำสกปรกกติกาเราเขียนมาใช่ไหมรัฐธรรมนูญเราเขียนมาทำไมเขียนเข้ามาใช่ไหมคนทั้งประเทศยอมรับลงประชามติใช่ไหมแล้วทำไมมึงให้พ่อมึงฉีกไปถามพ่อมึงดูว่าทำไมปล่อยให้พ่อมึงฉีกเสร็จก็อภัยโทษให้มึงมามีอำนาจอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยใครผิด
จะจบตรงนี้แล้วว่าใครผิดประยุทธ์นะอาจารย์เพียงนินผมจะจบตรงนี้แล้วว่าใครเป็นคนผิดประชาชนลงมติให้ใช้รัฐธรรมนูญปี50แต่พ่อมึงเป็นคนฉีกแล้วเขียนกฎหมายอภัยโทษให้พวกมึงเนี่ยใครเป็นคนผิดจบวันนี้จบแค่ตรงนี้ใครก็ผิดมึงตอบกูมาให้ได้อ่ะประยุทธ์ครับขอบคุณครับเพียงเอกครับก็ครับชัดเจนครับในเรื่องของบ้านเราเนี่ยถ้าในแง่ศักยภาพนั่นน่ะมันเลยประเทศกำลังพัฒนาทั่วไปไปละถ้าเอาประเทศทั่วโลกเนี่ยมานับในแง่ของความสามารถทั้งหมดนะศักยภาพที่แฝงอยู่ในความเป็นประเทศประเทศหนึ่งทั้งคนทั้งทรัพยากรทั้งที่ตั้งนะครับทั้งองค์ความรู้ทั้งระเบียบวิธีการที่อยู่ในสังคมอ่ะคือสังคมไทยมันไม่ได้เป็นเผด็จการแบบที่เขาเรียกว่าเผด็จการแบบเผด็จการซื่อๆที่ๆแต่มันสร้างรูปซ่อนรอยนะครับแบบคลาสสิกสุดๆมาใช้เวลา 70-80 ปีในโลกนี่มีกษัตริย์คนไหนหรือเผด็จการคนไหนที่อยู่ในอำนาจเลย60ปีมั่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไม่แปลกใจว่าวันนี้มันซ่อนร่องซ่อนรอยเอาไว้แต่ขณะเดียวกันการที่มันซ่อนนั่นแหละครับพี่น้องมันเปิดโอกาสให้คนไทยได้เกิดการพัฒนาไม่งั้นไม่มีคนอย่างไอ้เพียงดินไอ้เด็กบ้านนอกอ่ะนะครับแล้ววันนี้นะครับบ้านนอกแล้วก็บ้านนอกจริงๆไม่อยู่ในแวดวงอำนาจด้วยไม่ใช่ชนชั้นกลางที่จะขึ้นไปสู่อำนาจรู้จักคนเส้นใหญ่นะครับหรืออะไรแต่มันก็พัฒนาของมันมาจนได้แล้วก็วันนี้ก็แกร่งพอที่จะมานั่งบอกพี่น้องว่าผมนี่แหละคนหนึ่งสู้กับพี่น้องแน่ๆนะครับแล้วใครสู้ไม่สู้ไม่สนใจครับใครจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนสู้ไม่สู้แค่ไหนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญวันนี้ถ้าคนตัวเล็กๆอย่างผมอย่างพี่น้องซึ่งผมไม่ได้มองว่าเป็นด็อกเตอร์มาเรียนเมืองนอกมาอยู่เมืองนอกแล้วจะดีกว่าพี่น้องเก่งกว่าพี่น้องนะครับวันนี้แรงในการต่อสู้ต้องอาศัยพี่น้องทุกคนทุกฝ่ายเพราะศึกแนวรบของเรานั้นมันทำกันหลายด้านเหมือนสร้างตึกนะครับจะเอาให้คนวาดแปลนนะครับอย่างเดียวไปทำทั้งหมดไม่ได้หรอกครับหรือจะให้วิศวกรที่สามารถจะคำนวณจุดต่างๆเพื่อทุกอย่างมันลงตัวทำงานร่วมกับวิศวกรอย่างรู้อย่างเท่ทำอะไรอย่างเท่แล้วจะให้มันสำเร็จไม่ได้หรอกครับก็ต้องมีพี่น้องที่ไปร่อนปูนร่อนทรายร่อนนะก่ออิฐนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่ตัดต้นไม้เลื่อยไม้นะครับแล้วก็ตอกตะปูนะครับทั้งหมดเนี่ยมันต้องประกอบกันหมดแล้วช่างแต่ละด้านก็ต้องอาศัยความชำนาญต่างกันนะครับวันนี้ก็เราจำเป็นจะต้องมารวมตัวกันแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยอยู่ๆเนี่ยต่างคนอยากจะทำอะไรก็ทำใครจะตัดไม้ก็ตัดคนพูดเรื่องโครงเรื่องแผนก็ร่ากันไปฝันไปคนละแบบทำกันคนละทางโดยไม่รู้ว่าที่ทำจะสานกันอย่างไรมันก็ไม่ได้อีกวันนี้เราหวังองค์การใหญ่ๆเราก็รู้ว่ามันมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องก้าวไปสู่จุดที่เราสามารถที่จะประมวลภาพความต้องการของเราดูว่าปัญหาอยู่ที่ไหนนะอุปสรรคตัวเน่าๆมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วไอ้ตัวที่นะเรามีอยู่นั้นนะครับที่มันดีอยู่แล้วเราจะปรับมาแก้อย่างไรได้บ้างไม่ใช่ปฏิรูปแบบเขาว่านะครับก็รักษามันไว้แล้วก็เอามาใส่ต่อตรงไหนที่นะเราไม่เคยมีเลยแล้วที่อื่นเขามีก็เอามารวมกันแต่ว่าจะได้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีขั้นตอนว่าแล้วเราจะให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันก็ติดขัดไปหมดเพราะนั้นเนี่ยงานสำคัญเฉพาะหน้ามันก็มีอยู่หลายด้านนะครับก็ฝากพี่น้องว่าเรานั่นแหละคือตัวสำคัญที่ต้องมาช่วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราชนะแล้วปุ๊บเหมือนพี่เอกพูดนะครับโอกาสอยู่ดีกินดีนะสูงมากเอาละผมจะไม่พูดอีกยาวละจะเมื่อมาถึงตรงนี้นี่ก็เป็นเรื่องของต่างประเทศบ้างผมเคยสัญญากับพี่น้องมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่การเมืองพรรคเพื่อไทยโดนบีบมากๆแกนำนปชก็เป๋ไปเป๋มานะครับแล้วก็ในสุดแล้วก็โดนรวบอำนาจเรารู้อยู่แล้วมันจะต้องเกิดพอรวบอำนาจแล้วปุ๊บเราก็หวังว่าจะมีกระบวนการต่างๆมันเกิดขึ้นพอมันไม่เกิดปุ๊บผมก็ได้ให้กำลังใจแล้วก็รับปากพี่น้องเสมอว่าจะไม่ทิ้งกันวันนี้ผมก็ทำตามสัญญาไม่เคยทิ้งพี่น้องนะครับยืนหยัดใครจะหยุดใครจะทำอะไรที่ไหนผมไม่สนผมทำของผมอยู่อย่างเนี้ยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเคยสัญญาไว้ก็คือว่าทางด้านต่างประเทศนั้นนะครับเราจะต้องให้ต่างชาติเขาได้รู้ได้เห็นว่าเมืองไทยมันกำลังจะเกิดนะครับการฆ่าฟันประชาชนอีกที่จริงพูดแม้กระทั่งการจะยึดอำนาจนะแล้วความตึงเครียดที่จะนำไปสู่ความรุนแรงเราได้พูดตลอดแล้วการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเราได้ประท้วงบอกชาวโลกไปแล้วก็ให้พี่น้องมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนชาวโลกด้วยนะครับเราก็ทำจนกระทั่งที่จริงมันก็มีผลนะผมว่าการที่พวกเราหลายฝ่ายช่วยกันเนี่ยแล้วภาพที่ฝั่งตรงข้ามเขาใช้อำนาจละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนนั้นมันก็ทำให้ต่างชาติเขาก็รีบออกมาประนามจริงๆไม่ใช่อยู่ๆเขามาประนามโดยที่ไม่มีพี่น้องเรานะครับไปบอกไปอะไรเขานะมันหลายอย่างนะครับประกอบกันก็ทำให้เขานั้น
ออกมาดําเนินการก็เขาก็เห็นใจเราอยู่เพียงแต่ว่าขบวนที่จะเคลื่อนที่เข้าไปหาแล้วก็นะครับมีอํานาจบารมีพอหรือว่ามีความชอบธรรมพอที่จะไปพูดคุยกับเขานั้นนะครับเราไม่ค่อยได้ตั้งตัวเท่าไหร่นะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนเป็นหนึ่งในนะไม่กี่กลุ่มในโลกนี้นะครับที่มาจากประเทศไทยแล้วก็ดําเนินการในสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามทําจนบางทีท้อนะครับพี่น้องท้อตรงที่ว่าถ้าจะต้องด่ามันจะต้องประท้วงมันเนี่ยต้องทําทุกวันนะถ้าจะเอาเป็นรายกรณีเนี่ยไม่ต้องทํางานทําการไม่ต้องหากินกันแล้วครับออกจดหมายเป็นรายวันบางวันต้อง2-3ฉบับเพราะข่าวที่ออกมามีแต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งนั้นนะครับยิ่งนะครับมันไม่มีตัวนําใดๆมานะครับผมเหนื่อยสุดๆนะครับต้องยอมรับเลยบางครั้งแต่ผมไม่ท้อนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมองซ้ายมองขวาพยายามหาตัวช่วยมีใครบ้างเนาะเรามาช่วยกันเถอะนะครับแต่เหลียวไปเหลียวมาก็พบว่านะครับทุกคนก็อยู่ในสภาพที่นะครับก็เอาเป็นว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกถอยร่นนะถูกกระทําโดยที่เรานั้นเนื่องจากเราไม่ได้เตรียมฐานสําหรับการสู้ไว้เนี่ยก็ลําบากหน่อยแต่ว่าไอ้ความลําบากเนี้ยจริงๆถ้าเรามองตัวแปรในแง่บวกนั้นนะครับความชั่วร้ายที่ฝั่งตรงข้ามเขาทำเนี่ยมันทําให้เขาขาดความชอบธรรมการที่เขาล่วงเกินหลักการสากลนะครับทั้งเรื่องของหลักการประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนนั้นทําให้พวกเขาอยู่ในฐานะลําบากและเขาไม่มีนะความชอบธรรมไม่มีฝีมือนะครับในการที่จะมาบริหารประเทศนะครับความโลภความอยากที่นะครับมันมีนั้นคิดว่ามันจะง่ายประยุทธ์เองก็คงรู้ระวันนี้ตกนรกทั้งเป็นนรกบนดินนั้นมีจริงนะครับแล้วจะคลายอํานาจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การจะก้าวไปสู่ชัยชนะนะครับมันจําเป็นจริงๆเนี่ยพวกเราไม่ใช่จะเอาความนะครับดุดันนะความโกรธความอัดอั้นตันใจมาแล้วก็มองกันเป็นศัตรูแล้วกูจะต้องทําร้ายมึงต้องนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันตรายครับการแก้ปัญหาใหญ่ๆอย่างนี้ต้องใช้สติอารมณ์ความอัดอั้นตันใจนะครับความโกรธแค้นความมุ่งหวังที่จะต้องทำลายสิ่งชั่วร้ายเป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจได้แต่ว่าเราจะต้องนะครับใช้สติไม่มองเพื่อนร่วมชาติเป็นศัตรูแต่ว่าจะต้องหาวิธีที่แยบยลที่สุดจัดการกับคนที่เป็นศัตรูของการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยนะครับกับอำนาจประชาชนเนี่ยจัดการคนไม่ได้แปลว่าจะต้องเอาระเบิดไปวางเอาปืนไปยิงหัวมันมีวิธีการที่ชาญฉลาดซึ่งผมคิดว่านะยุคสมัยนี้มันมีสติปัญญามากพอนะครับให้ผมมานั่งคิดผมก็พอจะเห็นช่องเห็นทางอยู่ว่าจะจัดการคนกลุ่มนี้อย่างไรนะครับแต่ถ้าพี่น้องร่วมมือกันเนี่ยมันทําได้แต่ส่วนที่ผมทําได้เลยแล้วก็นะครับปาวารณาบอกเลยพี่น้องว่าจะทําเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งปีหน้าเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นคงจะโดดเด่นในเวทีนะครับต่างชาติมากที่จริงปี2014เนี่ยพี่เอกก็คงจําได้ว่าเรามุ่งเป้าว่าจะสร้างเครือข่ายต่างประเทศนะครับแต่เรียนได้เลยผมไปอยู่ฝังตัวอยู่ที่ยุโรป1เดือนเนี่ยไปรู้เห็นสภาพตรงนั้นแล้วบังเอิญว่าผมไปในช่วงที่เขารัฐประหารพอดีเดินทางไปวันที่14นะครับถึงวันที่15วันที่20เขาประกาศกฎอัยการศึกวันที่22พฤษภาคมนะครับเขายึดอํานาจเพราะฉะนั้นแผนผมเปลี่ยนหมดเลยแทนที่จะไปตั้งเครือข่ายของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ยุโรปทําไม่ได้เรากลัวพี่น้องจะเป็นอันตรายแม้กระทั่งกลับมาเนี่ยเราเคลื่อนไหวนะจําได้1สิงหาคมออกแถลงการกับพี่อเนกเนี่ยหลังจากนั้นนะครับแถลงการที่ให้กษัตริย์ภูมิพลสละพระราชอำนาจเพราะว่าไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นประมุขนะครับผิดคำมั่นสัญญาแล้วก็ทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นประมุขที่ทำลายสิ่งที่ตัวเองเป็นประมุขอยู่เนี่ยแล้วก็นะทรยศประชาชนไม่ทำให้ประชาชนได้ผลประโยชน์อย่างแท้จริงก็พอเราแถลงการนั้นไปเนี่ยโอ้โหทั้งกลุ่มกวาดขยะแล้วก็เรามีข่าวถึงขนาดส่งคนจะมาเก็บผมกับพี่อเนกนะครับประวิตรวงษ์สุวรรณเราไม่ใช่ไม่รู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับนามสกุลวงสุวรรณใช่ไหมถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งเป็นอันตรายนะฮะพี่น้องบอกไว้เลยนะครับไอ้พวกที่อยู่ในอำนาจนั่นแหละทำนะครับพี่อเนกเนี่ยถึงจะนะเป็นนักธุรกิจนะครับกว้างขวางอย่างไรที่นี่ก็ไม่มีศัตรูใดๆผมเองนี่ไม่มีเลยครับศัตรูผมไม่มีที่ไหนเลยเพราะชีวิตผมอยู่แต่แวดวงวิชาการไม่มีผลประโยชน์ไม่มีธุรกิจนะครับถ้าเขากระทำนะครับประวิตรวงสุวรรณคือชื่อที่ผมเคยได้ยินว่าสั่งเก็บพี่อเนกจะวันนี้วันหน้าวันไหนถ้าเกิดเหตุขึ้นนะครับนะให้รู้ไว้ว่าพวกนี้เป็นคนทําถ้ารักชอบกันก็ขอให้แก้แค้นด้วยกันแล้วกันบอกเผื่อไว้ก่อนเลยออกอากาศอย่างนี้แหละครับคนดีคนที่มีหัวใจอย่างพี่อเนกคําพูดถึงแม้ว่าจะมีส้นตีมีอะไรออกมาเนี่ยนะครับรักใครรักจริงพี่อเนกนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักมนุษย์สัมผัสกันมาเนี่ยผมรู้นะครับพี่อเนกหัวใจใหญ่มากครับรักเพื่อนมนุษย์รักความเป็นธรรมจริงๆไม่งั้นไม่ออกมาอย่างนี้หรอกครับมันเสี่ยงครับ
ถ้าเป็นผมนี่ยังหลบไปอยู่ในมหาวิทยาลัยวิ่งไปนั่นมานี่หรือบางทีก็หยุดพูดไปก็ได้แต่พี่อเนกนั้นนะครับอยู่ในที่สว่างซานฟรานซิสโกนี่มันเด่นขนาดนั้นแล้วคนระดับพี่อเนกนี่ไปไหนคนก็รู้จักนะครับแต่ความกล้าเขามีอยู่เพราะเห็นความไม่เป็นธรรมเพราะนั้นการจะแก้ปัญหากันต่อไปข้างหน้าเนี่ยทุกฝ่ายบอกไปเลยผู้นำที่มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยขบวนปฏิวัติของประชาชนนั้นนะครับท่านนำโดยผู้ที่มีวุฒิภาวะมีหัวใจที่ใหญ่รักบ้านรักเมืองกันจริงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยการฆ่าฟันกันแต่จะทำได้แล้วก็สำเร็จนั้นพี่น้องจะต้องลุกกันขึ้นมานะครับ1ข้างนอกประเทศผมสัญญาว่าจะทำให้ประเทศต่างๆนั้นเข้าใจสิ่งที่เป็นไปในประเทศไทยแล้วก็จะหันเข้ามานะสนับสนุนประชาชนในการต่อสู้ด้วยความชอบธรรมของประชาชนวันหนึ่งถ้าประชาชนลุกกันขึ้นมาเต็มแผ่นดินพี่น้องจะได้รับการคุ้มครองจาก UN จากประเทศใหญ่ๆนี่คือคำสัญญาที่ผมให้กับพี่น้องแต่พี่น้องจะต้องช่วยกันด้วยการป้องกันตัวเองตรงนี้ให้ดีรวมเนื้อรวมตัวกันอย่าให้ถูกทำร้ายง่ายๆถ้าเห็นพี่น้องถูกทำร้ายก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดรวมเนื้อรวมตัวกันให้เยอะๆครับ ศึกษาเรียนรู้นะครับทางฝั่งพวกผมที่อยู่ข้างนอกที่พูดได้อะไรได้จะให้ความรู้กับพี่น้องให้เห็นว่าสังคมที่ควรจะอยู่ในความฝันของพวกเรานั้นนะครับต้องเป็นสังคมอย่างไรบ้างการต่อสู้ไปจากจุดนี้ไปถึงชัยชนะนั้นพี่น้องมีส่วนสำคัญอย่างไรบ้างเนื่องจากผมไม่มีผลประโยชน์ผูกมัดกับกลุ่มไหนทั้งสิ้นผมเป็นลูกหลานของประชาชนผมจะถือว่านะครับใครก็ตามที่มีประโยชน์แล้วก็มีหัวใจให้กับประชาชนนั้นเราจะดึงเข้ามาร่วมกันทำงานนะครับยืนเคียงข้างกันเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นแรงงานนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนปัญหาของประเทศแก้โดยใครไม่ได้ต้องแก้โดยพวกเราแล้วภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็คงจะยืนคู่กับองค์การอื่นๆซึ่งองค์กรอื่นๆด้วยนะครับซึ่งจะทำงานเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับการนะปกป้องสิทธิมนุษยชนและก็เสรีภาพต่างๆที่มันควรจะมีตามกฎหมายสากลนะครับเรื่อง ICC อันนี้แน่นอนครับเป็นภารกิจซึ่งพวกเราโชคดีที่มีส่วนผูกพันอยู่กับองค์การนี้อยู่แล้วได้รับเชิญประจำทุกปีปีที่แล้วเราไปที่ยุโรปปีนี้นะครับเกิดขึ้นที่ในอเมริกานี่เราจะไปเพื่อจะแจ้งให้ชาวโลกทราบว่าประเทศไทยนั้นปัญหามันลึกขนาดไหนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและทางข้างหน้ามันยังมีจุดสุ่มเสี่ยงอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเขาควรจะนะครับเลิกอย่างที่เอเนก็บอกเลิกโง่นะเลิกหลงหลักการนะครับไปยืนจับมือกับเผด็จการเนี่ยตอนนี้ขณะที่ผมพูดเนี่ยเป็นรูปของนายบันคีมูนจับมือนะครับกับพลเอกประยุทธ์อยู่แต่นั่นเป็นภาพบังคับครับและประยุทธ์คงอยากจะจับมือแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับก็บังเอิญว่านะครับไม่ทราบมีการจัดฉากอย่างไรหรือไม่นะครับมีธง UN อยู่ข้างหลังและประยุทธ์ก็ยืนตรงธงประเทศไทยมันอาจจะเป็นนักภาพบังคับแล้วก็ที่จริงเนี่ยบันคีมูนเขาก็พูดนะพูดว่านะครับต้องกลับนะต้องเลิกเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็จะต้องคืนนะครับอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนผ่านกระบวนการประชาธิปไตยนะครับบางทีเรามองภาพเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยเหมือนกันเพราะนั้นแน่นอนภาษาที่เราจะไปพูดไปถามในที่ประชุมนั้นนะครับเราก็คงจะเป็นภาษาการทูตแต่ว่าเนื้อหาไม่ต่างจากที่พี่เนกพูดนะครับคุณส่งสัญญาณที่มันสับสนนะครับคนที่ชัดเจนว่าได้ฆ่าฟันประชาชนและขึ้นมาสู่อำนาจแล้วรับใช้ Royal Networks กลุ่มคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนนั้นนะครับไม่ควรจะมีเวทียืนในเวทีโลกนะครับและพวกนี้ก็พยายามจะสร้างตัวเองแล้วเอาผลประโยชน์ของตัวชาตินะครับไปต่อรองกับประเทศอื่นวันนี้ไม่ต้องผ่านกษัตริย์แล้วนะเป็นที่รู้กันว่าใช้พระราชอำนาจแทนกษัตริย์นะครับก็ไปตกลงนะจะตกลงกับประเทศนั้นโน่นนั่นนี่เมื่อก่อนนี้ยังต้องผ่านสภานะครับเวลาตกลงกับต่างประเทศเนี่ยวันนี้สภาไม่มีหรือมีก็มันตั้งมาเองมันเลวร้ายที่สุดละพี่น้องแล้ววันนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับมองไปที่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์พี่น้องก็คงทราบคำตอบแล้วนะครับมองไปที่เสรีไทยพี่น้องทราบคำตอบหรือยังล่ะครับวันนี้ยังไม่ใช่วันที่นะท่านเหล่านั้นจะมานำพวกเราเมื่อที่จริงก็ไม่ควรจะต้องมีคนนำด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าขบวนปฏิวัติไม่มีไม่ได้มันต้องมีแต่วันหนึ่งเนี่ยผู้นำจะโผล่ไม่เป็นไรทับหน้าเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้นักรบนะที่เป็นนักปฏิวัติทั้งหมดที่เป็นคนที่มีความสามารถจะต้องเข้ามาทั้งหมดทับใหญ่เนี่ยมันต้องมีคนเยอะผมไม่ได้หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่แปลว่าเมื่อคนที่เพียบพร้อมความสามารถเต็มไปหมดนั้นมายืนรวมกันจับมือกันคิดการใหญ่มองอนาคตประเทศแล้วก้าวไปข้างหน้าได้สูงสุดมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดมันเกิดขึ้นผมก็อยากให้พี่น้องนั้นได้ร่วมมือร่วมใจกันภารกิจนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของพวกเราทุกคนเรียนไปถึงพี่น้องต่างสีพี่น้องทุกคนนะครับขอให้เปิดใจรับฟังเถิดปัญหาของประเทศชาติแก้ด้วยความรุนแรงไม่ไ
แก้ด้วยความบุ่มบามไม่ได้มันจะต้องเกิดจากการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าเรากําลังสร้างชาติเรากําลังแก้ปัญหาของชาติเราไม่ใช่มาฆ่ากันให้ตายไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็นะผมก็ให้กําลังใจพี่น้องแล้วก็ทุกทางที่เป็นทางที่ทําได้นะครับผมก็จะพยายามช่วยกันทํานะพวกเราที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยประสานไม้ประสานมือกันอยู่นะครับในส่วนการให้ความรู้มหาวิทยาลัยประชาชนหรือการเคลื่อนไหวในเชิงสิทธิมนุษยชนภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็ยืนยันนะครับร่วมกับพี่อเนกแล้วก็พี่น้องนะครับที่อยู่ภาคีทั้งกรรมการบริหารแล้วก็สมาชิกนั้นนะครับปีหน้านะครับเรามีโครงการที่น่าจะมากกว่าปี24นี่เยอะเพราะสถานการณ์มันเริ่มคลายตัวนะครับพี่น้องที่มาร่วมทํางานก็คงจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ให้พี่น้องนะครับคอยติดตามข่าวแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็จะต้องช่วยกันด้วยนะครับก็มีแค่นี้พี่เนกครับคงได้เวลาอําลาท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้มียกเว้นจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยมั้ยครับก็จบกันด้วยขอบคุณท่านผู้ฟังนะฮะก็ฝากข้อคิดไว้อีกนิดนึงก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีสำนึกนะฮะคือไอ้ความโง่เนี่ยก็คือความไม่มีสำนึกอะนะฮะแต่อยากให้ทุกคนมีความสำนึกทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาเรื่องเราเนี่ยถ้าเรามีสำนึกเนี่ยเปิดใจกว้างเนี่ยนะความจริงมันก็จะปรากฏขึ้นนะอย่าเอาแต่ไปฟังข่าวอย่าเอาแต่ไปฟังคนเขาเล่าว่าอย่าเอาแต่ไปฟังคนที่เขาสั่งมานะนะเอาสำนึกของแต่ละคนเนี่ยที่อาจารย์เพียงดินบอกว่าส่องกระจกนั่นแหละถูกต้องเลยว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราคิดอะไรบ้างเรามีสำนึกไหมเราสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมเราเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดไหมเราเอาเรื่องของคนอื่นนะมาใส่หัวไหมเราเอาความจริงเข้าไปลบล้างเอาความรู้ทำให้สังคมนั้นมีความรู้เกิดขึ้นนะฮะนี่คือสำนึกครับผมอยากให้ทุกคนฝากเอาไว้ก่อนจะจบด้วยคำว่าทุกคนควรมีสำนึกมีสามัญสำนึกครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่โรสพี่วูดไซด์นะครับแล้วก็แฟนๆทุกท่านเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ